วัสดีครับวันนี้พบกับ Trust Me IT นะครับสาระ IT ที่ใช้งานได้จริงกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการล้างเครื่องนะครับให้แบบไม่ต้องติดรหัส Gmail แล้วก็เพื่อไม่ถามหารหัสผ่านเดิมนะครับทำอย่างไรวันนี้เรารุ่นที่นำมาทดสอบจะเป็นรุ่น Nova 3i นะครับหัวเว่ยนะครับวันนี้จะมาทดสอบบอกกันนะครับสำหรับมือถือหัวเว่ยทำยังไงเนาะอย่างแรกนะครับให้เราไปตั้งค่านะครับแล้วเข้าไปสู่คำว่าระบบนะครับเมื่อเข้าค่าระบบปุ๊บนะครับให้เลื่อนคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเมื่อเกี่ยวกับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเข้าไปในส่วนของคำว่าหมายเลข build นะครับเนี่ยหมายเลข build จะอยู่ข้างล่างรุ่นนะครับแต่ประมาณ5ครั้งนะครับจนมันขึ้นว่าคุณเป็นนักพัฒนาแล้วนะครับแต่ตรงนี้5ครั้งนะครับเสร็จแล้วให้แบ็คกลับมานะครับเลื่อนไปในส่วนของตัวเลือกสำหรับนักพัฒนานะครับนะครับแล้วก็หาเมนูคำว่าเปิดใช้งานปลดล็อกแบบ OEM นะครับเมื่อเปิดใช้งานแบบนี้ปุ๊บนะครับทุกครั้งที่เราทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับหรือ Factory Reset ต่างๆนะครับมันรีเซ็ตโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเครื่องมันจะไม่ทำการถามหาอีเมลและจะไม่ถามหารหัสหน้าจอนะครับเป็นการเคลียร์ทิ้งทั้งหมดเลยนะครับก็เอาไว้นะครับเป็นทางเลือกเนาะสำหรับคนที่นะครับเคยอยากลองทดลองล้างเครื่องแล้วไม่อยากให้มันติดรหัสนะครับหรือแก้ปัญหาเข้าครับก็ทวนกันอีกครั้งนะครับเข้าไปในส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วก็รวบระบบนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะแต่ตรงหมายเลขบิล5ครั้งนะครับขึ้นเป็นนักพัฒนาแล้วเมื่อขึ้นแล้วแบ็คกลับมานะครับเข้าไปในส่วนของตัวเลือกสำหรับนักพัฒนานะครับแล้วก็เลือกเปิดการใช้งานปลดล็อกแบบ OEM นะครับแล้วทุกครั้งที่เราทำการรีเครื่องเนี่ยทุกอย่างรีเซ็ตเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการล้างทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะก็สำหรับตัวนี้ใน Android 9ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ถือว่าเอามาสาธิตให้ดูนะครับสำหรับคนที่อยากลองล้างเครื่องแล้วไม่ให้มันติดรหัสผ่านเดิมแล้วก็ไม่ให้ติด Gmail นะครับผมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเนาะสำหรับสาระ IT ที่ใช้งานได้จริงนะครับหากมีประโยชน์กับผู้ใช้งานก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ